ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของอีตันเจ็ตในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Dragster 300หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวผ่าน Facebook ครั้งแรกวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2566โดยมีการเปิดจองในราคา 200,000 บวกหลังจากนั้นวันที่23มกราคมพ.ศ. 2567อีตันเจ็ตได้ประกาศราคาอีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่า Dragster 300จะมีราคาอยู่ระหว่าง 240,000 ถึง 260,000 บาทล่าสุดเมื่อวันที่27เมษายนพ.ศ. 2567อีตันเจ็ตได้มีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการมีทั้งหมด4สีให้เลือกครับประกอบไปด้วยสีแดงขาวเฟรมแดงสีเหลืองขาวเฟรมเหลืองสีดำเฟรมแดงทั้ง3สีมีราคาอยู่ที่ 269,000 บาทส่วนสีพิเศษมาลอตซี่คัลเลอร์แดงส้มเหลืองเฟรมเหลืองเปิดราคาอยู่ที่ 289,000 บาทแพงกว่าสีปกติ 20,000 บาทครับก็จะเห็นได้ว่าราคาค่าตัวของมันนั้นแพงกว่าการเปิดราคาครั้งแรกที่บอกว่าไม่เกิน 260,000 บาทส่วนอีกรุ่นก็คือDragster 559 Twin ยังไม่มีการเปิดตัวและเปิดราคาแต่อย่างใดคงต้องรอกันต่อไปครับทางด้าน Maverick Group บริษัทผู้นำเข้า Eaton Jet ในประเทศไทยได้ประกาศอย่างชัดเจนครับว่าในช่วงแรกนี้จะใช้โรงงานในเมืองไทยเพื่อทำการประกอบ Dragster 300และในอนาคตก็มีแผนในการตั้งโรงงานเป็นของตัวเองซึ่งจะช่วยให้ราคาค่าตัวของมันนั้นถูกลงมาไม่แพงจนเกินไปรถแรกที่มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น300คันมาดูกันครับว่าผลการตอบรับแฟนคลับชาวไทยที่มีต่ออีตันเจ็ต Dragster 300จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใดในเบื้องต้น Maverick Group ไม่ได้มุ่งหวังตัวเลขการขายจำนวนมากในปีแรกของการขายถ้าได้อยู่ระหว่าง400ถึง500คันก็โอเคแล้วสำหรับ Dragster 300มันคือรถสปอร์ตแนวใหม่ที่ทางอีตันเจ็ตบอกว่ามันไม่ใช่สกูตเตอร์มันคือรถสปอร์ตอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมาเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์สูบเดียวดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง278ซีซีเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันกับ Piaggio หรือ Vespa นั่นเองครับให้กำลังสูงสุด 23.78 แรงม้าที่ 8,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด26นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดขับเคลื่อนด้วยสายพาน CVT มันโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ให้ความสว่างสูงถึง 80,000 ลูเมนส์หน้าจอเรือนไมค์เป็นแบบ TFT รูปโฉมดีไซน์ของตัวรถนั้นให้ความเป็นสปอร์ตที่โฉบเฉี่ยวมีปีกวิงเล็ตด้านหน้าบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตที่เร้าใจโครงสร้างตัวถังเป็นแบบเทลลิสเฟรมหรือว่าโครงถักเชื่อมต่อด้วยน็อตยึดรวม4ชิ้นซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของ Dragster 300อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช็อคอัพหน้าแบบ Independent Steering System บังคับเลี้ยวที่ดุมล้อมาพร้อมกับสวิงอาร์มแขนเดียวและช็อคอัพไฮโดรนิวแมติกที่สามารถปรับได้ช็อคอัพหลังเดียว Independent Steering System วางตำแหน่งไว้ด้านขวาของตัวรถสามารถปรับสปริงพรีโหลดแบบเกลียวสตัดได้ดิสเบรกหน้าของ Brembo 2ลูกสูบขนาดจาน240มิลลิเมตรพร้อม ABS 2 Channel ดิสเบรกหลังของ Brembo เช่นกัน1ลูกสูบขนาดจาน175มิลลิเมตรพร้อม ABS ยางหน้าขนาด 120/70 วงล้อ12นิ้วยางหลัง 140/60 วงล้อ13นิ้วเบาะนั่งสูง770มิลลิเมตรถังน้ำมันจุ11ลิตรน้ำหนักรถเปล่าๆไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่128กิโลกรัมก็จะเห็นได้ว่าสเปคของตัว Dragster 300จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในส่วนของโครงสร้างตัวถังและระบบกันสะเทือนหน้ากันสะเทือนหลังที่แตกต่างไม่เหมือนใครในส่วนของเครื่องยนต์นั้นอาจจะธรรมดาเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ของ Vespa แต่ว่าความโดดเด่นด้านการออกแบบของตัวรถนั้นต้องบอกเลยครับว่าเหนือชั้นจริงๆด้วยราคาค่าตัวที่สูงถึง 269,000 บาท
และ 289,000 บาทมันก็จะกลายเป็นมอเตอร์ไซค์เฉพาะกลุ่มที่ผู้ซื้อต้องมีกำลังซื้อสูงขึ้นมาหน่อยปริมาณรถบนท้องถนนคงจะไม่มากนักใครที่ขี่รุ่นนี้น่าจะโดดเด่นบนท้องถนนอย่างมากมายติดไฟแดงเมื่อไหร่ทุกสายตาจะจับจ้องมาที่รถคันนี้อย่างแน่นอนเรื่องราวของ Eaton Jet Dragster 300ในเมืองไทยจะได้รับการตอบรับจากแฟนคลับชาวไทยมากน้อยแค่ไหนเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ